เต็มสนามแล้วครับเดี๋ยวพักชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบกับปียาของทีมเยือนอย่างพัทยายูไนเต็ดครับมันกับพริกไทยมัชชี PGN FI เฉียบขึ้นคมขึ้นสนุกขึ้นซื้อวันนี้รับโบนัสคืน 2,000 บาทที่สาเหตุพฤษภาคมนี้เท่านั้นคืนไออาชาเนียนคือชนชาวอาชาที่ตอบรับความสนุกไร้ขีดจำกัดกดหรือกรอบไม่สำคัญขอแค่มีเพื่อนไว้แบ่งปันความมันเท่านั้นพออาชาเนียนออนทัวร์คอนเสิร์ตระเบิดร็อกเตรียมมันกระหึ่มกับร็อกคอนเสิร์ตจากครัวและซิลิฟูสุขที่15พฤษภาคมนี้ที่บิ๊กซีจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปพร้อมสมัครเข้าประกวดการแข่งขันสุดยอดวงร็อกของเมืองไทยอาชาเนียนมิวสิกชาเลนจ์สมัครได้ที่งานหรือดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.achanian.com อาชาเนียนออนทัวร์คอนเสิร์ตระเบิดร็อกสัมพันธภาพตัดกันไม่ขาดชีวิตพวกเราต้องไปให้สุดออโต้หัวฉีดอัจฉริยะ 125cc ระยะลองซะ Suzuki SkyDrive Drive ชีวิตถึงขีดสุด Suzuki Way of Life มันจะดีไหมแล้วความรักของคุณล่ะเมื่อไหร่จะได้พบเนื้อคู่ดูดวงสดด้วยโหราศาสตร์ไทยไพ่ยิปซีเลข7ตัวกับทีมงานนักพยากรณ์มืออาชีพโทร1900190188Come on, everybody! นี่แหละมันกับพริกไทยมัชชี PGN FI เฉียบขึ้นคมขึ้นสนุกขึ้นซื้อวันนี้รับโบนัสคืน 2,000 บาทที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นไม่ต้องรอเรียงเบอร์คุณก็ตรวจผลลอตเตอรี่ได้ทันทีทั้งงวดปัจจุบันและย้อนหลังได้ถึง2ปีพร้อมวิเคราะห์เลขเด็ดประจำงวดให้คุณเฮงฉลุยรับปีฉลุยโทรเลยสายด่วนเศรษฐี1900-1113-74นำท่านผู้ชมมาที่สนาม Thunder Dome Sport Complex นะครับเพื่อรับชมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก2009ระหว่างเมืองทองยูไนเต็ดนะครับกับพัทยายูไนเต็ดนี่เป็น2ทีมนะครับที่ต้องบอกว่ามีแฟนคลับมากมายพอๆกันเลยนะครับตอนนี้ผู้เล่นทั้ง2ทีมก็พร้อมแล้วนะครับที่จะเดินลงสู่สนามสภาพสนามวันนี้ครับก็ต้องบอกว่ามีฝนตกลงมาแต่ไม่มีน้ำท่วมขังนี่เป็นรายชื่อของทีมพัทยายูไนเต็ดนะครับแต่ว่าเปลี่ยนชื่อผิดไปหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยพัทยายูไนเต็ดนี่ก็จะประกอบไปด้วยครับมีทางด้านของอูตันต้านะครับนักเตะไอวอรี่โค้ชนะครับแล้วก็มีนักเตะอย่างสมภพนินวงครับที่ลงทำหน้าที่ในเกมนี้นิเวศสิริวงศ์นะครับอิทธิพลพูนทรัพย์ครับสมชายสิงห์วณีครับสันติชัยเปลือกสวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมในนัดนี้นะครับขณะที่นักเตะในตำแหน่งอื่นก็ยังมีอย่างไพศาลโพนาฤทธวีกุลนะครับรัศพลการปู่อมรธรรมนามและก็ทางด้านของเอมานูเอลครับผู้เล่นหมายเลข18ฤทธวีกุลหมายเลข2พุทธาคิรีบันอัธเดเต้หมายเลข3กวิทสภาพอากาศวันนี้นี่ต้องบอกว่าดีมากนะครับเพราะว่าฝนตกเสร็จเรียบร้อยแล้วในตอนนี้อากาศเย็นสบายเลยนะครับผู้ตัดสินวันนี้เป็นปรีชากลางนะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2ศักดาปานสุขผู้ตัดสินที่4ทวีชัยสุภัทรวรรณผู้ควบคุมการตัดสินครับอาจารย์ยุทธนาฉายสวรรค์ผู้ควบคุมการแข่งขันสิทธิคุณเกลื่อนกลาด11ตัวแรกของทีมเมืองทองยูไนเต็ดนะครับประกอบไปด้วยกวินธรรมศาสตร์จานันท์นะครับผู้รักษาประตูหมายเลข3ประกาศสิทธิ์แสนสุขหมายเลข4นพพลตันตระเสนี
หมายเลข5เจษฎาจิตสวัสดิ์หมายเลข6ณัฐพรพันลิศหมายเลข11นะครับปิยชาติถามาพันธ์12วาเลรี่15มุสาศีลา19พิชิตพงษ์เฉยฉิว21ดานโก้เซียก้านะครับแล้วก็ธนภัทรณท่าเรือดูผังนะครับของทางเมืองทองยูไนเต็ดนั้นเล่นในระบบ 4-4-2 นะครับวันนี้วาเลรี่ยืนเป็นกองหน้าตัวเดียวในขณะที่พิชิตพงษ์นั้นก็เป็นตัวสนับสนุนในแดนหน้าครับครับวาเลรี่ซานูนครับเป็นนักเตะที่ได้รับโอกาสเป็น11ตัวจริงในนัดนี้ครับหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยเป็นนักเตะตัวสำรองมาโดยตลอดครับก็มาจากประเทศบูกินาโฟโซครับอยู่ในแอฟริกาใต้ชื่ออาจจะไม่คุ้นครับประเทศแต่ว่าปีเท้าดีเลยทีเดียวสำหรับวาเลรี่นี่ครับโรเบิร์ตโปกูเลียครับของเมืองทองหนองจอกยูไนเต็ดและนักเตะหมายเลข25ของเมืองทองนะครับนั่นของทยานันป้อมบุพผาครับอายุเพียง17ปีเท่านั้นครับนี่เป็นการคุมทีมเมืองทองยูไนเต็ดเกมแรกในบ้านนะครับของทางโค้ชแตงอัธพลบุษปาคมนัดที่แล้วนะครับเปิดตัวเนี่ยอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับบุกไปแพ้ให้กับบางกอกกลาส FC ไป0ประตูต่อ1นะครับครับก็ทางด้านฝั่งทีมเก่าของโค้ชแตกอย่างTTMสุสาครเนี่ยหลังจากเปลี่ยนมือให้กิจมีศรีสุขธรรมเนี่ยก็ยังไม่แพ้ใครอีกเหมือนกันนะครับสถิติน่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับTTMสุสาครครับนี่ครับแฟนคลับนะครับของพัทยานี่ไม่ทราบว่าเป็นฝรั่งที่มาปักหลังนะครับพักอยู่ที่พัทยายูไนเต็ดเลยหรือว่ามาเป็นนักท่องเที่ยวแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเป็นสีสันอย่างยิ่งนะครับสำหรับฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ครับหลายคนอาจจะงงว่าพัทยายูไนเต็ดมาจากไหนนะครับจริงๆแล้วพัทยาเนี่ยคือทีมโคกบางพระเดิมเลยครับเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกเริ่มต้นขึ้นแล้วครับบอลอยู่ที่ทางด้านของเมืองทองหนองจอกยูไนเต็ดครับเมืองทองวันนี้นะครับต้องการชัยชนะเป็นอย่างยิ่งนะครับแหมฟอร์มของพวกเขานี่ในระยะหลังนี่ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับปัญหาที่สำคัญของเมืองทองนะครับคือเกมในเล็กที่2เนี่ยต้องออกไปเยือนคู่แข่งค่อนข้างเยอะทีเดียวในเล็กแรกเนี่ยเล่นในบ้านค่อนข้างเยอะสำหรับทีมเมืองทองจบสกอร์ไม่ได้นะครับ เกมเนี่ยไม่ได้เป็นรองทุกทีมนะครับแต่ว่าพอเล่นไปเล่นมานี่จบสกอร์ไม่ได้โดนคู่แข่งโป้งเดียวนี่เสียศูนย์เลยนะครับวันนี้ในพัทยาไม่มีนิเวศศิริวงศ์นะครับที่เจ็บธนาชนะบุตรก็ติดโทษแบนจากการไปเดินสายที่วังสะพุงจังหวัดเลยพัทยาครับโดยปวิทย์ปริวันตาเปิดเข้าไปติดณัฐพรพันฤทธิ์ณัฐพรพันฤทธิ์ครับนักเตะจากจังหวัดนครสวรรค์ครับอดีตนี่ไร้ขั้นมาตั้งแต่เยาวชน17ปีจนถึงทีมชาติชุดใหญ่ครับปัจจุบันนี่ยึดตำแหน่งนักเตะตัวจริงนะครับในแดนหลังไปแล้วครับสำหรับทีมชาติชุดใหญ่เจษฎาจิตสวัสดิ์ครับวันนี้ต้องเจอกับสันติชัยเผือกเก๋าทั้งคู่นะครับแล้วก็มีดีกรีทีมชาติด้วยกันทั้งสองทีประวิทย์ครับคืนกลับมาให้ออตราเปิดไปนวพลจุดปูขึ้นไปเลยอ้าวไพศาลมงไม่ดีแล้วครับจังหวะนี้อ้าวแล้วก็จับบอลไม่ดีเหมือนกันนะครับดันโก พัทยาตอนนี้ครับพยายามจะเปิดเกมลุกขึ้นมาทางฝั่งขวาแม่เปิดเข้ามาเกือบได้ลุ้นเหมือนกันนะครับอมรทำนามอมรธรรมนามนี่เป็นผู้ยิงประตูลูกใบไม้ร่วงครับยิงบางกอกการครับแต่ว่าเกมนั้นเนี่ยแพ้ไป1ประตูต่อ2ครับอมรธรรมนามเป็นนักเตะจากจังหวัดนครราชสีมานะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเล่นให้กับสโมสรฟุตบอลการบินไทยครับอมรธรรมนามทั้ง2ทีมในต่างต้องการชัยชนะเป็นอย่างยิ่งนะครับทั้งพันศักดิ์เกียรติวัฒนากุนซือของทีมพัทยาแล้วก็โคแตอัธพลบุษปาคมกุนซือของเมืองทองเนี่ยต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับวาเลรี่ครับจับบอลโอ้โหแต่ว่ามันไกลตัวเกินไปอ้าวออตราจ่ายไม่ดีครับเป็นลูกทุ่มของทีมเมืองทองมูซาซีล่าออกมาให้กับประกาศสิทธิ์แสนสุขประกาศสิทธิ์แสนสุขเพิ่งจะพ้นจากโทษแบนมานะครับเกมที่แล้วไม่ได้ลงก็ไปโดนใบแดงนั้นที่เล่นกับศรีราชาในบ้านของตัวเองครับจังหวะนั้นไปทำฟาวล์นั่นของเกิร์กฤทธวีการสันตินี่ต้องลงต่ำเลยนะครับตอนนี้ยังแย่งบอลกันอยู่เอาละครับแย่งบอลไปได้ธนภัทร
ธนพัฒน์ลากไปแม่แต่ยังหาช่องเปิดไม่ได้และล้มลงไปได้ฟาวนะครับออตราไปทำฟาวธนพัฒน์ณท่าเรือนะครับก็ได้รับโอกาสเป็นผู้เล่นตัวจริงนะครับบ่อยขึ้นครับในช่วงหลังนะครับ